จะมาเลยเฮียโอเคครับนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่สยามแล้วนะครับดูจากการแต่งตัวดีครับดูว่าสมรรถะวันนี้แบบตั้งใจมาสยามในลุคนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมองหรือเปล่าเสื้อ25บาทรองเท้า120รองเท้าแพงสุดในวันนี้นะครับหลวงนายหยกก็จะไปดูบรรยากาศของงานเกมที่สยามนะครับอย่าลืมนะครับมีคลิปแบบว่าคลิปสาวหรือว่าอะไรแปลกๆนะครับที่ช่องหยกโซเยอร์นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันด้วยนะใครดูคลิปนี้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับผมไปกนหนวดอะไรโคเคโคเคมากนหนวดในสยามกนหนวดในสยามตอนนี้นะครับเราก็จะเข้างานเกมที่สยามดราก้อนนะครับสยามดราก้อนบอลพูดได้ชัดเองสยามดราก้อนบอลแซ่บคนเยอะมากเลยยกไปไหนยกเดี๋ยวพี่จะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับว่าข้างนอกแล้วก็ข้างในงานเป็นยังไงนะครับวันนี้มาแบบว่าแต่ขอฟ้าครับผมคุณบอกว่าเอาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานเกมที่สยามพารากอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปเดินดูว่ามันมีบูธอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมกับหยกเนี่ยจะไปเดินแบบว่าหาจับไหมเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเหมือนบ้านนอกเลยก็คือบ้านนอกตามที่มาเนาะแล้วครับตอนนี้พี่จะไปเครื่องบินครับสายอัลพอร์ตแอร์ไลน์โอ้ยยาวเลยอันนี้หยกถามพอดีคืออะไรเราก็ต้องหยอกนะเรามาดูครับเล่นยังไงเราถ่ายสาวด้วยถ่ายสองอะไรนะครับถ่ายรูปค่ะตอนนี้แล้วก็ผมก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวโพสก่อนไปดูคู่กับพี่ใช่ไหมไปได้เลยนะวันนี้มั่นใจในความเร็วคุณมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณได้ถ่ายให้เหรอมันลอยเว้ยสวัสดีครับมาดูได้อันนี้เว้ยว่าไอเทมนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแจกแล้วไอเทมอะไรเดี๋ยวไปด้วยยกนี่เลยนี่เหรอเป็นคนไอเทมเหมือนกันคนไอเทมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในสนามแข่งนะครับระดับประเทศเลยวันนี้ผมกับหยกจะไปแข่ง2-2นะครับกับแบบโปรเพลเยอร์แต่ผมเป็นโปรอะไรวะอันดับโปรแกรมโกงเดี๋ยวเราจะไปดูมันจะมีพับจีนะครับแล้วก็แบทเทิลเซิร์ฟแล้วก็มีบูธของ Facebook Gaming โอ้เราไปดูข้างบนข้างหลังโอ้ยจะสูงหมดเลย
3 4ท่านเลยนะครับโอเคครับลูกน้องตอนนี้เราอยู่บูธ LV นะครับจบการแข่งขันแบบนี้ไม่แข่งจะไม่แข่งเดี๋ยวผมกับหยกจะไปดึกๆกันออกทีวีเลยพวกมึงรอดูนะน้องๆถ้าไม่เชื่อนะขอให้หยกตายเหี้ยไปดูมาคุณหายไปไหนมาครับอยู่นี่ครับผมนี่คือห้องของก๊อฟนะครับโอเคเราก็จะมานอน3คนครับกินหญ้าเหี้ยหญ้าเขาปากเขางงมันมีเขาไม่ใช่เลยควายควายกินหญ้าครับทุกคนอันนี้เป็นห้องบล็อกนะครับห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือว่าก็เลยคนดูคนดูดิอยู่ได้3คนเหี้ยติดคนมืดตกใจกูควรตกใจใครก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามึงใกล้อยู่แล้วเราจะมาดูนะครับว่าที่พักเรามีอะไรบ้างนะครับพ่อผมให้หยกมันจองไว้ไม่รู้มันยังโง่หรือมันฉลาดจองแบบนี้มาในเจ้าของคนจองในเลยคนจองนี่หรอไม่แต่มันถูกไงคืนละ200กว่าบาทต่อคนหนึ่งเนาะใช่เนี่ยใครวะจ้าเอ๋ อันนี้ประตูเลื่อนแบบ3มิติใช่ครับอันนี้คือประตูเลื่อนแบบ4มิติใช่ประตูโดเรมอนไหมประตูไปไหนก็ได้ไม่ที่สำคัญคือมันโคตรถูกเนาะใช่มันคมนะก็คนมาแต่ว่าเราจะเสียงดังไม่ได้เพราะว่าจะมีต่างประเทศด้วยนะครับประเทศแอฟริกาอเมริกาเขมรลาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูห้องน้ำด้วยห้องน้ำนี่ทีเด็ดน้ำแม่งร้อนจนตัวสั่นไม่มันเย็นด้วยมันผ่านตรงไหนอ่ะหันไปทางขวายังไงหันไปขวาแล้วก็ดึงออกถ้าหันไปซ้ายดึงน้ำก็ร้อนก็ดึงขึ้นไม่ได้เลยโอ้โหโคตรร้อนเลยมันต้องหันไปซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยดึงใช่อ่ะขวาคือเย็นซ้ายคือร้อนทำไมตากล้องกูโง่จังวะกูอาบน้ำจนไข่เทบสุดโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับก็เวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้ผมกับโยก็กำลังจะกับพี่พักนะครับแบบว่าโคตรเหนื่อยไม่ได้นอนเลยเนาะเบื่ออะไรเนี่ยก็ใช่ครับตอนนี้เรานั่งบนรถแท็กซี่เปิดประทุนส่วนตัวเราจะกลั
ลับที่พักแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆพี่กายหยกนะครับก็ไปเที่ยวแล้วก็เอาบรรยากาศงานเกมให้น้องๆได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับคลิปชาเลนจ์แบบว่าสนุกสนุกที่ช่องหยกโซเยอร์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้ล่างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่กายหยกก็ไป